สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการสั่งซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ WeCanBuy กันนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคลิกเข้าไปที่เบราว์เซอร์ Google Chrome ค่ะจากนั้นก็พิมพ์ www.wecanbuy.com ค่ะก่อนที่เราจะสั่งซื้อสินค้าได้นั้นต้องสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะเจอหน้าเว็บแบบนี้ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่เคยสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีนก็เลยยังไม่รู้จักร้านค้าจีนที่เหล่านักช้อปเขาช้อปปิ้งกันมาดูตรงนี้เลยในส่วนของหน้าเว็บไซต์ WeCanBuy ก็จะรวบรวมร้านค้าจีนไว้ตรงนี้ค่ะวันนี้ก็ขอยกตัวอย่างการสั่งซื้อสินค้าจีนในเว็บไซต์ถังเป่านะคะคลิกเข้าไปเลยก็จะเจอหน้าเว็บไซต์ของถังเป่าแบบนี้ล่ะค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่ามีแต่ภาษาจีนเรามีผู้ช่วยอยู่ตรงนี้ค่ะทางขวามือของหน้าจอนั่นก็คือผู้ช่วยแปลภาษาของ Google นั่นเองหรือคลิกขวาที่ว่างบนหน้าเว็บไซต์แล้วเลือกคลิกที่คำว่าแปลภาษาก็ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นหน้าเว็บก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยง่ายใช่ไหมล่ะคะมาเริ่มค้นหาสินค้าที่เราจะซื้อกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ขอยกตัวอย่างเป็นเสื้อนะคะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่ค่ะเลือกแปลภาษาพิมพ์คำว่าเสื้อชีฟองผู้หญิงเข้าไปแล้วแปลเป็นภาษาจีนแบบย่อ Copy คำไปวางที่ช่องค้นหาสินค้าของหน้าเว็บไซต์เถาเป่าสินค้าก็จะขึ้นมาให้เลือกมากมายเลยล่ะค่ะเราสามารถใช้คำสั่งในการค้นหาสินค้าได้ค่ะอย่างเช่นกำหนดราคาสินค้าในการค้นหาเป็นต้นค้นหาสินค้าที่เราต้องการเลือกสินค้าที่จะซื้อแล้วคลิกเข้าไปเช็คดูข้อมูลของสินค้าสินค้าและเช็คราคาค่าขนส่งจากร้านค้ามาโกดังของ WeCanBuy ที่จีนโดยไปที่การจัดส่งคลิกประเทศเลือกกวางตงเลือกตำบลเลือกไปยุ่นราคาค่าจัดส่งก็จะแสดงขึ้นมาค่ะเมื่อได้สินค้าที่เราต้องการที่จะซื้อแล้ว Copy ลิงก์ของสินค้ามาวางที่ช่องสั่งสินค้าบนเว็บไซต์ WeCanBuy ขั้นตอนแรกคลิกไปที่เมนูสั่งสินค้าก็จะเห็นช่องในการวางลิงก์สินค้าจากนั้นเราก็วางลิงก์ลงไปได้เลยค่ะและกดตกลงค่ะก็จะมีข้อมูลสินค้าขึ้นมา
เราก็เลือกสีขนาดจำนวนตามที่เราต้องการค่ะจะมีราคาแสดงอยู่ตรงนี้เมื่อถูกต้องแล้วก็กดสับมิตได้เลยสินค้าที่เราซื้อจะถูกส่งไปที่ตะกร้าสินค้าค่ะคลิกที่ตะกร้าสินค้าก็จะเห็นรายการสั่งซื้อสินค้าของเราเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วกดตกลงค่ะต่อมาเราก็จะมาเลือกวิธีการชำระเงินประเภทของการขนส่งระหว่างประเทศจีนไทยและวิธีการขนส่งในประเทศไทยเมื่อเราเลือกการจัดส่งเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่มตกลงเพื่อทำการเปิดออเดอร์ค่ะจะมีป๊อปอัพยืนยันว่าเปิดออเดอร์แล้วและรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการสั่งซื้อเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจะได้รับข้อความยืนยันทางอีเมลเมื่อได้รับอีเมลยืนยันแล้วคลิกเข้าไปที่รายการสั่งซื้อไปที่เลขที่รายการสั่งซื้อจะมีรายละเอียดของใบสั่งซื้อสินค้าให้ตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วสามารถชำระเงินตามยอดที่แจ้งในระบบได้เลยค่ะโดยการฝากหรือโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตู้ ATM หรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งตามเลขที่บัญชีที่แจ้งไว้ในระบบค่ะเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการแจ้งการเติมเงินเข้าบัญชีด้วยโดยการคลิกเติมเงินเข้าบัญชีเพื่อยืนยันการชำระเงินค่ะ1. เลือก VCB ธนาคารที่เราชำระ 2. กรอกจำนวนเงินที่โอน 3. วันเวลาที่โอนเงิน 4. หลักฐานการชำระเงินให้เราระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสินค้าที่เราต้องการชำระเงินเข้าไปแล้วกดตกลงค่ะระบบจะทำการเติมเงินและตัดชำระค่าสินค้าให้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยการไปที่รายการสั่งซื้อคลิกเลขที่รายการสั่งซื้อสินค้าก็จะแสดงสถานะการสั่งซื้อสินค้าให้เราทราบว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนไหนค่ะเพียงแค่นี้ก็สามารถรอรับสินค้าได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะ